นำลูกชายเข้ามาตรวจสอบ DNA นะคะโดยระบุว่าต้องการที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังจากที่มีกระแสสังคมกดดันมาตลอดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมนักท่องเที่ยว2คนที่เกาะเต่าเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาค่ะแล้วถึงแม้จะมีเจตนาออกมาแบบนี้ในวันนี้ก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นจากสื่อสังคมออนไลน์ที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอดนะคะโดยเฉพาะจาก CSI LA ที่ตั้งข้อสังเกตว่าหลักฐานที่ได้เปิดเผยไปแล้วภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาจจะเป็นภาพที่มีการตัดต่อเพราะว่าเป็นเพียงภาพนิ่งวันนี้คุณอุรชัยสอนแก้วไปตรวจสอบภาพที่เกิดขึ้นจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่หอพักอีกครั้งนะคะและอาจจะพอระบุได้ถึงวันและเวลาว่าลูกชายผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่ไหนในวันเกิดเหตุค่ะภาพนี้ถูกบันทึกไว้เมื่อวันจันทร์ที่15กันยายนเวลา9นาฬิกา14นาทีบันทึกภาพขณะที่ลูกชายผู้ใหญ่บ้านออกจากหอพักนักศึกษาย่านรังสิตมีกล้องวงจรปิด3ตัวที่บันทึกความเคลื่อนไหวต่อเนื่องของลูกชายผู้ใหญ่บ้านไว้เช่นเดียวกับกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณห้องโถงชั้น1ของอาคารเป็นช่วงเวลาที่เขาอ้างว่ากำลังเดินทางไปเรียนนี่คือหนึ่งในภาพที่ลูกชายผู้ใหญ่บ้านและทนายของเขาบันทึกเป็นภาพนิ่งและนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันที่30กันยายนและอ้างว่าเขาไม่ได้อยู่ที่เกาะเต่าในวันเกิดเหตุมีข้อสังเกตว่าภาพนี้อาจถูกแก้ไขก่อนนำมาเปิดเผยหรือไม่เมื่อภาพที่นำมาเป็นหลักฐานเป็นเพียงภาพนิ่งเท่านั้นและตัวอักษรแสดงวันเวลาก็มีสีต่างกันเมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวในหอพักแห่งนั้นพบว่าตัวเลขที่แสดงบนจอภาพหลายจอมีสีต่างกันเช่นเดียวกับที่ลูกชายผู้ใหญ่บ้านและทนายความของเขาเคยนำไปยืนยันในการแถลงข่าวจากการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทจำหน่ายกล้องวงจรปิดพบว่าตัวเลขที่แสดงให้เห็นสามารถเปลี่ยนสีอย่างอิสระมีเงื่อนไขว่าตัวเลขจะเป็นสีขาวหากภาพขณะนั้นมีลักษณะมืดหรือมีพื้นหลังเป็นสีดำและตัวเลขจะเปลี่ยนเป็นสีดำหากภาพถูกบันทึกในมุมที่มีแสงสว่างหรือมีพื้นหลังเป็นสีโทนสว่างหากเหตุการณ์ฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ3ของวันนั้นนั่นหมายความว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่ยืนยันที่อยู่ของลูกชายผู้ใหญ่บ้านมีระยะเวลาห่างจากเหตุฆาตกรรมที่เกาะเต่าประมาณ6ชั่วโมงมีข้อสังเกตว่าหากลูกชายผู้ใหญ่บ้านมีส่วนร่วมในการฆาตกรรมจริงเป็นไปได้หรือไม่ที่เขาจะเดินทางเข้ากรุงเทพทันทีหลังเกิดเหตุหอพักแห่งนี้มีทางเข้าอาคารเพียงจุดเดียวอยู่บริเวณห้องโถงชั้น1ของอาคารเมื่อตรวจสอบภาพวงจรปิดที่บันทึกภาพไว้ในวันที่15กันยายนตั้งแต่เวลาประมาณ3ที่คาดการว่าเป็นเวลาเกิดเหตุฆาตกรรมถึงเวลาประมาณ8นาฬิกาไม่พบบุคคลที่มีลักษณะคล้ายลูกชายผู้ใหญ่บ้านเดินเข้าไปในหอพักก่อนที่กล้องวงจรปิดจะบันทึกภาพขณะที่เขาเดินออกจากหอพักเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน